อยู่ที่หลังคอบุกอะบุกอะไปแน่งน้อยมันเป็นลูกของนางชาติแกจะต้องแต่งงานกับหนูขวัญศรีเดือนหน้านี่เลยผมไม่ได้รักขวัญศรีฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะรักหรือแกไม่รักเรื่องเศรษฐีไข่กับนางแน่งน้อยมันยังไงนะลูกพ่อมันเป็นหนี้เศรษฐีไข่ค่ะแต่ไม่มีปัญญาไปใช้ก็เลยเอาตัวมันไปแลกกับการใช้หนี้เจอพวกมันแบบนี้ก็ดีแล้วข้าอยากจะจัดการมันไปให้พ้นหูพ้นตาเทวันฝันสิเต็มที่แล้วนะบุงาร้องไห้ตั้งแต่บ้านคุณมาโน่จนมาถึงที่นี่ถ้านะบุงามีอะไรไม่สบายใจเล่าให้น้อยฟังได้นะจ๊ะเนี่ยเราจะไปหาคุณหนูขวัญศรีทำไมเราก็ไม่รู้จักเขาซะหน่อยไปเป็นห่วงเขาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมนะต้องเจ็บตัวเลยอ่ะเดี๋ยวนะบุงาเข้าบ้านไปก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวน้อยจะทำแผลให้นะแม่งน้อยเองอย่าบอกนางตาหลับนะว่าวันนี้ข้าไปบ้านโน้นมาคือข้าไม่อยากให้มันมีเรื่องกับบ้านนั้นน่ะเข้าใจนะนี่ไปไหนกันมาดูไหมว่าเป็นห่วงข้าไปเดินออกกำลังกายมาน่ะอยู่แต่ในบ้านมันอึดอัดข้าก็เลยให้นางหน่อยไปเป็นเพื่อนแต่นั่นเด็กมันเล่นยิงหินกันแล้วมันก็พลาดมาโดนหัวข้าไม่เป็นไรหรอกเข้าไปทำแผลเถอะจ้ะได้เศรษฐีไข่ใช่ไหมบ่าไม่รู้เลยเจ้าค่ะแต่เราอาจจะถามจากคนในตลาดได้นะเจ้าคะเพราะเศรษฐีไข่มันเป็นพวกปล่อยเงินกู้คนในตลาดน่าจะรู้จักนะเจ้าคะงั้นเองพาข้าไปทีข้าอยากจบเรื่องในเด็กแม่งน้อยนี่เต็มทีได้เลยเจ้าค่ะเจ็บแผลนางน้อยไปเข้านอนก่อนไปเดี๋ยวแม่ปิดประตูหน้าต่างเองจ้ะ
จริงนะมานี่ครับไปช่วยนางน้อยก่อนเร็วได้ได้ได้ไหมมานี่ปล่อยนะปล่อยฉันนะบอกให้ไปบอกให้ไปไปลิศมากนะแม่น้อยหนีไปแม่น้าบุงหงายังอยู่ในบ้านไม่เป็นไรฉันดูแลน้าบุงหงายพวกมันต้องการตัวแกไปไปเล็กน้อยให้ทุกพระนครเลยเจ้าค่ะผลผลนี่บอกเทวันนะให้ตามช่วยกันพอแล้วไปบุ๋งอ่ะเร็วแน่งน้อยถูกจับตัวไปแน่งน้อยไม่ได้ไปป่าน้ำโพหรอกหรือไม่ทราบหรอกครับแต่คุณมาโน่ได้ผมมาเรียนเท่านี้และให้คุณเทวันนะรีบไปตามหาและช่วยแน่งน้อยด้วยกันนะขอรับแล้วเราจะไปตามหากันที่ไหนแล้วครับดึกดื่นป่านี้แล้วฉันจะไปบ้านเศรษฐีใครตลับ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 เราเป็นไงบ้างตลับ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 หมอหมอหมอช่วยด้วยครับหมอเป็นอะไรคะมีแผลมาครับไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนี่ถึงเข้าไปเลยครับตลาดถึงมือหมอแล้วฉันอยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันจะรีบไปตามหาเล็กน้อยนะรออยู่นี่คอยติดตามอาการของตลาดจ้ะคุณทันทิพย์ค่ะคุณทันทิพย์ช่วยหน่อยด้วยค่ะใจเย็นนะนั่งน้อยฉันช่วยนะแต่ฉันจะช่วยให้แกได้ไปอยู่กับเศรษฐีใครยังไงล่ะเฮ้ยกูปล่อยให้มึงอยู่เป็นมารหัวใจลูกคุณนานเกินไปนะเอาตัวมันไปนี่คุณร่วมมือกับพวกมันเหรอ
งแม่งน้อยกับแม่ของมันไปเช่าบ้านอยู่ที่นี่ถ้าพวกเองอยากได้ตัวมันก็รีบตามไปสิแล้วคุณเป็นใครถึงได้เอาที่อยู่นางแม่งน้อยมาให้พวกฉันไม่ต้องถามให้นานมากนะเองรีบไปจับตัวนางแม่งน้อยมาให้เศรษฐีขายให้ได้เถอะแล้วถ้าเองทำได้ข้าก็จะมีรางวัลให้เองด้วยน้อยไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเลวได้ขนาดนี้เอาตัวมันออกไปแป๊บนึงไปเจ้าคะเปล่าข้าไม่ได้เป็นอะไรจบเรื่องจบราวสักทีนะเจ้าคะนางแน่งน้อยให้ไปให้พ้นจากชีวิตของลูกแล้วก็เทวันได้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี้ลูกของแม่จะได้เป็นเจ้าสาวโดยไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วแล้วคุณแม่ทำไปที่ไหนหรอคะไม่ต้องรู้หรอกลูกลูกรู้เพียงแค่ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้ลูกของแม่คนนี้เป็นทุกข์แม่จัดการได้เสมอเพื่อลูกของแม่คนนี้คนเดียวไม่มีใครอยู่หรอกครับแล้วเศรษฐีค่ายล่ะไม่อยู่ครับเทวันเจอเด้งน้อยไหมไม่เจอเลยครับคุณดาแน่นอนไม่ได้อยู่ในร้านเศรษฐีใครครับว้าเจอพอดีเลยมาช่วยกันหน่อยเถอะจ้ะเมื่อกี้ฉันเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยคนนึงอะถูกผู้ชายสองคนมาลักพาตัวไปอะน่าจะพาไปทำไม่ดีไม่ร้ายไปมาช่วยกันหน่อยเถอะไปเร็วอ
โนจะไม่กลับหรือยังเลยเจ้าค่ะคุณทานทิพย์รู้ได้ยังไงเจ้าคะว่าคุณมาโนดออกไปข้างนอกก็ข้าก็เห็นว่าบ้านมันเงียบผิดปกตินะคุณมาโนดออกไปตามหาแน่งน้อยนะเจ้าค่ะแน่งน้อยถูกลักพาตัวไปเจ้าค่ะอ้าวเหรอหาไปเถอะไม่มีทางเจอช่วยด้วยจ้ะมีคนบุกลุกเข้ามาแล้วก็มาเอาตัวแน่งน้อยไปตอนนี้ไม่รู้ว่าแน่งน้อยเป็นยังไงบ้างส่วนตลับก็โดนทำร้ายยังไม่ได้สติเลยจ้ะช่วยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปดูตาตาไปบอกคนของเรานะให้ตามหาแน่งน้อยให้ทั่วพระนครเจ้าค่ะผลขอรับผลนี่บอกเทวันนะให้ตามช่วยกันขอรับไปบุ๋งอ่ะเร็วทับทิมเอ็งรีบไปบอกไอ้เศรษฐีไข่ให้พาในแน่งน้อยไปให้ไกลจากพระนครที่สุดก่อนที่พี่มาโนกแล้วก็เทวันจะตามไปเจอไปเร็วเจ้าค่ะคุณหนูเร็วๆๆปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้ช่วยจะแหกปากไปหาหอกเลยแล้วยังไงเธอไม่พ้นเงื้อมือฉันแน่นอนแน่น้อยไปเร็วลงเรือเฮ้ยเอาอะไรวะเฮ้ยรีบลงไปเล่นน้ำเถอะแล้วเฮ้ยถอยไปเลยนะไม่งั้นฉันแทงจริงด้วยมึงเข้าไปจับมันไม่กล้าแทงมึงหรอกจับมันเลยบอกเฮ้ยรีบตามไปเร็วจับตัวให้ได้มึงรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ครับแม่งน้อยทางนี้จ้ะทางนี้ทางนี้จ้ะนี่จ้ะเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ฉันยังเจออยู่ตรงนี้อยู่เลยจริงๆนะแล้วเธอพอจะรู้ไหมว่าเศรษฐีไทยอ่ะมันมีร้านหรือว่ามีบ้านอยู่ที่ไหนบ้างอ๋อมีจ้ะมีจ้ะฉันได้ยินคนในตลาดเขาคุยกันว่าเศรษฐีไข่เนี่ยมีบ้านอีกหลังนึงอยู่แถวพระขนงอ่ะจ้ะพระขนงพวกมันต้องพาแน่นอนไปไว้ที่นั่นแน่ๆนะครับคุณอาแต่พระขนงก็ไกลเหลือเกินแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนของพระขนงคุณอาครับเราจะช่วยแน่น้อยยังไงดีครับอามีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่หลายคนนะอาจะลองขอความช่วยเหลือจากเขาดูครับแต่คุณอาครับเราต้องรีบเร่งมือแล้วนะครับก่อนที่ไอ้เศรษฐีไข่มันจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับแน่น้อยเฮ้ยคุณอาไปไหนผลหรอกเฮ้ยเอาไปฉันกูแน่วันนี้ไปเร็วๆเข้าพอจะถึงบ้านกูที่พระน้องนี่น่าจะปาไปทะลุ่งสามพอดีแล้วนี่แม่เพิ่งขึ้นมาไปตั้งนานเพิ่งขึ้นมาไงเร็วเอาลงเรือเร็วลงเลยเสี้ยนหนามที่มันตำใจขนูขวัญสีสักทีนะเจ้าค่ะขนูทับทิม
ที่เองบอกให้ไอ้เศรษฐีไข่มันหนีไปมันหนีไปที่ไหนหรือสุดเธอต้องตกเป็นของฉันเจ้าคุณเอ้ยจะยืนหาป้าเลยไม่ได้กว่ามึงตายครับเปิดประตูเปิดประตูให้ฉันออกไปหน่อยดิเปิดประตูสิเปิดประตูปล่อยฉันไปอย่างนี้แหละคุณพยาบาลโอ้ยคงเพราะถูกของแข็งกระแทกอย่างแรงนะคะคุณหมอสั่งให้นอนโรงพยาบาลสักคืนเพื่อดูอาการถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงไปมากกว่านี้พรุ่งนี้ค่อยกลับนะคะนั่งน้อยฉันออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คอยดูแล้วกันฉันจะเอาคืนให้สาสมกับที่เธอทำกับฉันวันนี้โอ้ยไม่สบายใจไหนบอกแม่สิคุณแม่ครับแน่งน้อยถูกจับตัวไปครับฮะเศรษฐีไข่มันให้คนของมันไปชุดตัวแน่งน้อยจากที่บ้านจนตอนนี้ก
็ไม่แน่ใจว่ามันพาแน่งน้อยไปที่ไหนส่วนน้าตลับก็ถูกพวกมันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยครับตายจริงงั้นพรุ่งนี้แม่จะไปเยี่ยมตลับแต่ตอนนี้เทวันไปกับแม่ก่อนไปไหนครับขอให้คุณพระคุ้มครองให้แน่งน้อยปลอดภัยและขอให้กระผมหาตัวแน่งน้อยได้พบเร็วๆเถิดขอรับขอบุญกุศลที่ลูกเคยทำมาทั้งชีวิตช่วยคุ้มครองตลับและแน่งน้อยให้ปลอดภัยทีเถิดเจ้าค่ะฉันไม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยค่ะนางตลับก็ยังไม่ฟื้นแน่งน้อยก็ยังตามตัวไม่เจอนี่มันเวรกรรมอะไรของพวกเองวะเนี่ยไปตามข่าวแน่งน้อยกับคุณมาโนดก่อนก็แล้วกันเผื่อได้เจอลูกขวัญศรีด้วยก็ยังไม่มีใครหาตัวอีนังเน่งน้อยเจอแล้วเจ้าค่ะคุณหนูงั้นมันก็คงจะเสร็จไอ้เศรษฐีไข่ตามคำแนะนำของเราไปแล้วล่ะเดี๋ยวเจ้าค่ะคุณหนูนี่มึงเป็นคนวางแผนให้คนจับตัวเน่งน้อยไปแล้วบ้ามึงเข้ามาในบ้านกูได้ยังไงมึงออกไปเลยนะออกไปออกไปเฮ้ยไปไปไปคุณหนูนี่มึงนี่มันต้องจับตัวเน่งน้อยไปละมึงบอกกูมานะนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็นั่นสิคะคุณพ่อทำร้ายคุณแม่ค่ะน้องทิพย์เป็นไงบ้างแล้วผู้หญิงคนนั้นเข้ามาทำร้ายน้องทิพย์ทำไมพี่มาสิว่าทำไมแม่นั่นถึงได้เข้ามาทำร้ายน้องทิพย์ถึงในบ้านเราได้อย่างนี้คือจ
วดมันเข้ามาขอเงินทิพย์ค่ะพี่พนัสพอทิพย์ไม่ให้มันเข้ามาทำร้ายทิพย์มันบีบคอทิพย์จนทิพย์เกือบตายโชคดีที่ขวัญศรีเข้ามาช่วยไว้ได้ก่อนจริงเจ้าค่ะคุณมนัสถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราต้องระวังอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเราได้อีกเจ้าค่ะพี่มนัสกลับมาแล้วเหรอครับพี่มนัสรู้ยังครับว่าแดงน้อยถูกจับตัวไปฮะแดงน้อยถูกจับตัวไปไปไหมเนี่ยเองค่อยๆเดินนั่งก่อนเจ็บมากไหมเนี่ยเองข้าไม่คิดเลยว่าขวัญศรีจะเป็นเด็กใจร้ายขนาดนี้เองเนี่ยก็ไม่น่าบูมบามบุกเข้าไปบ้านเขาแบบนั้นนี่แล้วแถมเองยังไปทำร้ายคุณฮานทิพย์เธออีกนี่ยังดีนะที่เองโดนแค่ไม้กวาดอ่ะเขาไม่เอาปืนบุกมายิงเองก็ดีถมไปแล้วขวัญศรีเป็นเด็กรุนแรงขนาดนี้เลยหรือคุณหนูขวัญศรีเธอน่ะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าคุณทานทิพย์กับคุณมนัสเนี่ยตามใจมากถ้าจะโทษน่ะก็ต้องโทษคุณทานทิพย์กับคุณมนัสเธอนั่นแหละที่เลี้ยงลูกแบบผิดๆเรื่องนี้ถ้าจะมีใครผิดข้าต่างหากที่เป็นคนผิดผิดที่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เด็กขวัญศรีแม่ขอโทษนะลูกว่าแต่เองมาที่โรงพยาบาลที่นี่ทำไมหรือก็ข้าไม่รู้จะไปไหนนี่แล้วข้าก็เป็นห่วงนางตลับมันตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยส่วนแน่งน้อยก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยเราต้องรีบกันตามหาแน่งน้อยให้เจอให้เร็วที่สุดนะมาโนดเราทำทุกวิถีทางแล้วครับพี่ตอนนี้ผมคิดว่าไอ้สิทธิไข่เนี่ยมันต้องพาแน่งน้อยไปที่บ้านมันที่พระโขนงครับผมให้เพื่อนที่เป็นตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับว่าบ้านสิทธิไข่ที่พระโขนงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของพระโขนงกันแน่เราจะรีบตามไปถูกครับถ้ารู้เมื่อไหร่พี่จะช่วยออกไปตามหาด้วยครับทำไมพี่มนัสจะต้องออกไปตามหามันด้วยตัวเองคะใครมีหน้าที่อะไรก็ให้เขาทำไปสิมันใช่ลูกหลานของเราจะที่ไหนคะลูกทิพย์จะใจดำไปเลยนะพี่มนัสกล้าพูดแบบนี้กับทิพย์ได้ยังไงคะถ้าเป็นห่วงมันมากขนาดนั้นทำไมไม่ยกมันขึ้นมาเป็นเมียแทนทิพย์เลยคะพี่บอกน้องทิพย์ว่าพี่ไม่เคยคิดกับแน่งน้อยมากไปกว่าเห็นเป็นลูกเป็นหลานน้องทิพย์เลิกพูดเรื่องนี้สักทีเถอะขวัญศรีพ่อซื้อของฝากมาให้ลูกจากหัวหินกับหนูแน่งน้อยเหลือเกิน
น้าตลับอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วครับคุณแม่แต่นั่งนอนนี่สิแม่ครับผมร้อนใจจนทนไม่ไหวแล้วครับผมว่าผมจะไปรอฟังข่าวที่บ้านคุณอามาโนดีกว่าเผื่อมีอะไรคืบหน้าบ้างไปเถอะจ้ะลูกแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าบอกแม่ด้วยนะครับคุณแม่พ่อซื้อของฝากมาให้ลูกจะคงให้เห็นชอบไหมลูกไหนพ่อใส่ให้ขวัญสีลูกเป็นอะไรหรือเปล่าขวัญขอโทษก่อนนะคะคุณพ่อมาโนดเพื่อนตำรวจส่งข่าวมาหรือยังนั่นน่ะสิครับผมรอฟังข่าวที่บ้านไม่ไหวก็เลยรีบมาที่นี่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนี่ก็กำลังรอกันอยู่เหมือนกันอย่างกับคนท้องพี่หมอผีเข้มเอ็งท้องใช่ไหมแกมาทำอะไรที่นี่ออกไปนะเอ็งบอกข้ามาก่อนว่าเอ็งท้องใช่ไหมไม่ใช่ข้าไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเราก็ปล่อยฉันได้แล้วถ้าไม่อย่างนั้นจะได้ให้คนไปช่วยช่วยด้วยเอาเลยตะโกนบอกคนอื่นไปเลยดีสิดิที่ข้าได้บอกใครไว้เมียข้าอย่านะอย่าตะโกนเลยตะโกนไปสิแกปล่อยยุ่งกับฉันฉันเกลียดแกไปขอให้ไปหรือหมดดีวะเป็นไงได้เรื่องไหมรู้ละว่าบ้านเศรษฐีไข่อยู่ตรงไหนของพระขนงตำรวจถ้างั้นเรารีบไปตามหาน้อยกันดีกว่าไปช้าไม่ได้แล้วพี่มนัสพี่มนัสพี่ไปดีกว่าเหมือนไส้นะพี่มนัสดูจะเป็นห่วงเป็นใหญ่ในเด็กแม่งน้อยซะเหลือเกินพี่มหาโนดก็อีกคนคุณแม่คะคุณแม่คะไอ้หมอผีเข้มไอ้หมอผีเข้มมันมาที่นี่แล้วคุณแม่มันสงสัยด้วยนะคะว่าขวัญโทรอ่ะมันพยายามฆ่าขันขวัญแต่ว่าขวัญไม่ได้บอกมันคุณแม่คะแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนลูกมันหนีกลับไปแล้วค่ะคุณแม่เพราะว่าเห็นตำรวจมาที่นี่อ่ะตำรวจทำไมอ่ะหรือว่าตำรวจเจออีนางเน่งน้อยแล้วเจ้าคะคุณหนูThank you.
ม่ได้ละเราต้องหนีนี่เปิดประตูหน่อยฉันอยากจะเข้าห้องน้ำเปิดประตูหน่อยฉันอยากจะเข้าห้องน้ำไม่ดีหรือไงนี่ได้ยินไหมฉันอยากจะเข้าห้องน้ำเศรษฐีไข่เออฉันเองแสบนั่งนั่งนี่รอซะหัวล่างข้างแตกเย็บไปตั้งหลายเข็มน้ำซ้ำฉันปวดหัวจนหมอต้องสั่งพักรอดูอาการที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนขอโทษคนอย่างฉันมันตายยากเว้ยแล้วถ้าฉันยังไม่ตายฉันก็จะเอาเธอมาเป็นเมีย